อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูแคบหมูมาฝากกันค่ะวิธีทำเริ่มจากเทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่มันหมูเกลือไทยและน้ำคนพอเข้ากันเจียวจนหมูเริ่มแห้งแล้วปิดไฟเทใส่ภาชนะพักทิ้งไว้ในน้ำมัน2ชั่วโมงเทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะพอร้อนนำมันหมูที่เจียวไว้ลงทอดจนฟูกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดแคบหมูใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำพริกเผาพร้อมเสิร์ฟแล้วเลยค่ะ